สร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติก้าวใหม่ท้องถิ่นไทยรวมใจพัฒนาเด็กและเยาวชนเสวนาทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นมีผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมทบทวนการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เอื้อให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้มากขึ้นนำเสนอ6มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในงาน Thailand Social Expo 2018ที่ Impact เมืองทองธานี5สิงหาคม2561เพื่อส่งต่อดำเนินการในอนาคตเช่นเสนอให้มีร่างระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่ายเป็นต้น